แรงบันดาลใจในการพัฒนา Carbon Polymerizing System นะคะเราเห็นปัญหาเรื่อง Climate Change หรือว่าสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายของโลกจากการที่มนุษย์ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากออกสู่ชั้นบรรยากาศจึงทำให้เราอยากจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนขยะอาหารหรือว่าแหล่งคาร์บอนอื่นๆให้กลายเป็นพลาสติกชีวภาพค่ะพลาสติกชีวภาพของเราครับมีชื่อว่า PHB ครับเป็นพลาสติกชีวภาพคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติครับเหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ทั่วไปไปจนถึงวัสดุทางการแพทย์ครับกระบวนการออกแบบโปรโตไทป์ของเราครับใช้เวลาประมาณ2เดือนครับด้วยการที่เราศึกษาว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคาร์บอนซอร์สให้มันกลายเป็นพลาสติกชีวภาพได้ยังไงครับแล้วเราได้นำกระบวนการที่เราศึกษาออกแบบเป็นระบบอัตโนมัติที่เราใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพของเราครับระบบของเรานั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ส่วนหลักๆครับก็คือส่วนผลิตชีวมวลหรือ biomass production และส่วนสกัดพลาสติกหรือว่า downstream processing ครับในส่วนแรกหรือการผลิตชีวมวลพวกเราได้สร้าง bioreactor ครับอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการปรับสภาวะให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อมากที่สุดเพื่อให้แบคทีเรียสามารถผลิตชีวมวลและสร้าง PHB ออกมาได้มากที่สุดครับในการสกัดพลาสติกชีวภาพเราใช้ articulated robotcentrifuge peristaltic pump แล้วก็แท่นวันหลอดทดลองที่เอามาทำงานร่วมกันเนี่ยเพื่อให้การสกัดพลาสติกชีวภาพเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับด้วยระบบควบคุมแบบเรียลไทม์หรือ SCADA ของพวกเราทำให้เราสามารถสังเกตและติดตามผลการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าการประกวดเวทีเจมส์ไดสันอวอร์ดเนี่ยเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยครับพวกเราเนี่ยรู้สึกคาดหวังไว้เป็นอย่างมากเลยครับที่จะชนะในการประกวดการแข่งขันนี้ครับหลังจากที่รับรางวัลนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าเราจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ค่ะเราอยากจะแข่งขันในเวทีนานาชาติต่อไปค่ะพวกเราเนี่ยเชื่อว่ารางวัลนี้จะช่วยให้นวัตกรรมของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับพวกเราอยากให้นวัตกรรมนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมเนี่ยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้โลกต่อไปครับ